เร่งร้อนวีรชัยงามเจริญโยนยาวมาเอาละครับจังหวะนี้ไกสอนโดนเบียดไปเอาละครับได้ลูกเตะมุมครั้งแรกของทีโอทีเตะมุมจังหวะนี้ครับจะเป็นสุชาวนุ่นนุ่มเปิดเข้ามาลุ้นให้สัญญาแล้วครับสุชาวเปิดไม่ขึ้นครับลูกนี้โดนเตะมาแล้วก็เจ็บลงไปนะครับมีตัวเจ็บอยู่หนึ่งคนแต่ผู้ตัดสินนั้นให้ทางทีโอทีได้ทุ่มนะครับลูกทุ่มของทีโอทีปาสกาลแหมกะจังหวะกันไม่ค่อยถูกครับตอนนี้สนามลื่นแบบนี้เกมของทีโอทีครับยังบุกต่อเนื่องคนเน่เซดูแม่โดนทำฟาวครับพยายามจะฟ้องว่าไม่ได้ทำอะไรครับรัชพลแซ่ตันรัชพลแซ่ตันนี่ก็เป็นอดีตนักเตะของจันทบุรีครับก็เป็นดาวซัลโวของจันทบุรีในดิวิชั่น1เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับกระถูกระยองเนี่ยดึงตัวมาเล่นในฤดูกาลนี้ฟรีคิกครับธีรชัยงามเจริญ TOG จะเปิดเข้าไปธีรชัยเปิดลูกนี้มงยอดขึ้นไปครับทางไกสอนมงซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ยังตามเก็บได้อยู่อุ้ยรัฐศักดิ์ครับลูกนี้โดนเตะอ้าวแล้วก็เกือบเข้าเหมือนกันแม่สนามแบบนี้นี่ผู้รักษาตัวมีสิทธิ์เสียฟอร์มเยอะนะครับเกือบไปเหมือนกันจังหวะเมื่อสักครู่ครับสุธิพงษ์มนาหวานเกมมาแล้วครับตอนนี้รัฐพรแซ่ตันออกไปทางขวาสมเจตไม่ทันเพื่อหัวสมเจตสัตบุตรนี่ก็อดีตทีมชาติไทยนะครับนักเตะที่เคยติดทีมชาติไทยสมัยที่ปีเตอร์วิทครับทำทีมอยู่ในตอนนั้นก็เป็นนักเตะที่เคยสร้างชื่อครับด้วยการยิงประตูทีมลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่บุกมาเยือนเมืองไทยจริงๆแล้วสมเจตเนี่ยเป็นนักเตะที่มีทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นปัญญาอยู่แล้วนะแต่ก็ยิงทีมตัวเองทีมที่ตัวเองรักครับเกมของเจ้าถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับสนามก้อนการแฉสุภชัยขำซับให้ไปที่สมเจตเอาแล้วครับสมเจตตั้งป้อมรอเพื่อนนิดนึงเปิดยอดมาโอ้โหไม่แม่นครับยังได้เตะมุมบอลฉลับผู้สาประตูนี่มีปัญหาแน่ครับบอลลื่นแบบนี้นี่โอกาสรับหลุดมือนี่มีเยอะครับจังหวะไม่แน่ใจนี่ต้องทุบออกอย่างเดียวลูกเตะมุมครับสุภชัยขำซับเตะก็ไม่ขึ้นอีกเหมือนกันครับสุชาวเตะทิ้งออกไปอีกทีนึงคือมีปัญหาเลยนะครับว่าจังหวะเตะมุมฟรีคิกตอนนี้เนี่ยบอลเนี่ยมักจะติดน้ำแล้วเตะไม่ขึ้นเลยนะครับเกมนัดนี้ทางด้านทีมเยือนครับได้ทางด้านของสุนิทานนทีครับกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังจากติดโทษแบนของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับที่ไปเดินสายเตะบอลที่อำเภอวังสะพุงแต่ก็ติดโทษแบนไป2คนครับคือยัมมิกนะครับกับทางตินภพศรีสถิตนะครับฟรีคิกของเตะมุมนะครับเปิดเข้าไปครับสุภชัยแย่งกันมองอยู่อ้าวมองงายังไม่พ้นอันตรายโอ้โหสมเจตซัดลูกนี้โอ้ทักทายได้หลายครั้งแล้วครับราชนาวีระยองนี่ครับสมเจตสัตบุตรนักเตะจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านอยู่ใกล้ๆกับกาญจนบุรีแข่งเสร็จนี่ไม่รู้ว่าจะขอเยี่ยมบ้านก่อนหรือเปล่านะครับลูกทุ่มครับเสกสรรทุ่มมาคืนที่เสกสรรชาวทองหลางก็พยายามจะเล่นลูกเลียดบ้างครับเอ้าแต่ว่าลูกนี้โดนแย่งไม่ได้ไปแล้วครับลูกนี้ไกสอนศรียันไกสอนมองเปิดเข้าไปแม่เข้าชาร์จไม่ทันครับแต่ยังมีตัวมาซ้อนอยู่สิทธิศักดิ์ตาลพันธ์สิทธิศักดิ์ไปไม่ได้แล้วครับโดนแย่งไปได้โดยเสกสรรบอลมาอยู่ที่สมเจตเอาแล้วก็สมเจตโอ้โหแต่บอลนี่มันติดน้ำครับเสียจังหวะเปิดมาก็ไม่ถึงใหญ่ครับโดนสกัดได้
ใหญ่นินวงนี่เป็นนักเตะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของโคราชนวิระยองโอ้โหลูกนี้ครับโดนทำฟาวล์เล่นเร็วทันทีครับให้บอลมาที่ปาสกาลเที่ยวถีปาสกาลเปิดมาโอ้ลูกนี้ได้แตะมุมครับยามเฉลยโอกาสเล่นเร็วครับสำหรับ TOT จังหวะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เกือบได้ผลเลยทีเดียวครับแต่มุมของทาง TOT ครับโดยธีรชัยงามเจริญธีรชัยยอดมาเสาแรกไม่มีใครมงมาเข้าเท้าของธีรชัยอีกครั้งหนึ่งถึงจังหวะแล้วก็ลูกนี้เจอกับสมเจตโอ้โหสมเจตเก๋ามากครับแล้วก็ธีรชัยไปทำฟาวนี่ก็ทดก๊อกครับพงพันธ์วงสุวรรณนะครับหมวกแดงมองเกมนี่ข้างสนามนี่แกมองไม่ค่อยถนัดครับชอบสั่งการอยู่บนอัศจรรย์นะครับนี่เป็นจังหวะทำฟาวนะครับของทางธีรชัยงามเจริญกับสมเจตอ้าวสิทธิพงศ์เตะละลื่นเอาแล้วครับลูกนี้เป็นจังหวะต้อกลับขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ไกลสอนโอ้โหจังหวะสุดท้ายชนคานโอ้โหจังหวะดีอีกทีหนึ่งโอ้โหสิทธิพงศ์มูลพงศ์ครับซ้ำจังหวะสุดท้ายเสียหลักมันพลาดมาตั้งแต่สิทธิพงศ์มนาหวานนี่เตะละวืดนะครับลื่นจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่สุชาวเปิดขึ้นไปครับลูกนี้แล้วดูครับยิงลูกนี้ครับทางด้านของไกรสอนศรียันครับยิงชนคานแล้วกิติพงศ์เนี่ยพยายามที่จะกระโดดวอลเลย์นะครับลูกนี้น่ายิงไปติดสุรเดชเสาไทยสองนิดเดียวนะครับเอาละครับ TOT ทักทายได้แบบน่ากลัวเลยอ้าวแต่ลูกนี้ติดน้ำครับเกมแดนกลางตอนนี้ของราชนาวีก็ทำเกมได้ดีนะครับแต่เนี่ยฮะน้ำเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะของเกมไปก็ยังสูงต่อ0อยู่นะครับผ่านไป9นาทีธีรชัยงามเจริญครับวางบอลขึ้นไปเอาแล้วลูกนี้สรายุทธ์พลาดมาแล้วครับตอนนี้ TOT ที่สุชาวสุชาวไปเองยิงลูกนี้โหหลุดกรอบตายบุกอย่างต่อเนื่องครับ TOT FC ครับนี่ครับสุชาวนุ่มลูกนี้กิติพงศ์ไหลต่อให้ทางด้านสุชาวครับและสุชาวเนี่ยต้องปีบไปเอาบอลครับแต่บอลเนี่ยติดน้ำนิดหน่อยครับตัดสินใจแตะแล้วก็ยิงเลยครับจังหวะนี้สุชาวนุ่มครับนักเตะจากตำบลท่าเสานะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเกมของราชนาวีระยองนี่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสวูบวาบในช่วงต้นๆ ตอนนี้ก็กลับมาเป็นรองเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนนะครับแต่ราชนาวีระยองนี่เป็นทีมที่เขาเรียกว่าแม้ว่าจะไปเป็นทีมเยือนนะครับแต่ชอบเขาเลือกเกมแบบได้เสียครับไม่ได้3แต้มก็ไม่ได้แต้มเลยก็ได้เสมอนี่ไม่ชอบครับสตินอกบ้านของพวกเขาในแข่ง5นัดนี่เสมอแค่นัดเดียวครับนอกนั้นแพ้4นัดเลยนะครับยังไม่ชนะใครถือว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวเลยทีเดียวครับสำหรับทีมอย่างราชนาวีระยองครับน่ากลัวว่าจะแย่นะครับเอาละครับลูกนี้รัตศักดิ์เปิดมาโอ้ยมีโอกาสมงไกสอนแต่ว่าไปชาร์จนะครับผู้รักษาประตูดูครับจังหวะนี้คาริโอบาสคาวครับให้ทางด้านของรัตศักดิ์บุญยรัตน์ครับแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ครับเปิดด้วยซ้ายครับเข้าไปลูกนี้แล้วไกสอนเนี่ยไปปะทะกับทางด้านของสิทธิพงศ์มนาหวานเจ็บครับโดนไปที่ท้องครับสิทธิพงศ์นี่ครับกองเชียร์ของราชนาวีระยองครับก็มากันตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วครับก็มาล่องแพแล้วก็มาดูฟุตบอลด้วยครับสนามกลีบบัวเนี่ยอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควมากๆเลยนะครับเอาละครับมาใหม่นี่ตอนนี้ครับสมเจตสัตบุตรเจอกับโคเนเซดูสมเจตมาไปง่ายเกินไปเหลี่ยมบอลดีกว่าครับโคเน่ให้มาที่ปาสกาลปาสกาลมองยังไม่มีใครเข้าสกัดก็รอดูไปก่อนนะครับไปเรื่อย
ติดน้ำ